ดีนะผมว่าฟังแต่ก่อนเราก็ชอบวงระยางมากแล้วก็เพิ่งไปเจอท่านผู้ว่าโคราชว่าโคราชเนี่ยโคราชเขามีวงระยางดีๆระดับโลกเลยนะมีนักเป็นสีมามีหลายโรงเรียนสองนั่นหนึ่งร้อยมีสองสามวงระยางก็เลยท้าท่านผู้ว่าโคราชเลยท่านผู้ว่าเราเอาวงระยางโคราชแข่งกับกรุงเทพไหมดีไหมเราวงระยางดูละโคราชแข่งกรุงเทพจัดเลยเนี่ยเป็นดนตรีแข่งที่ไทยญี่ปุ่นก็ได้หรือว่าเวสองนะเอาโคราชสองวงกรุงเทพสองวงเป็นท้าทายระหว่างโคราชกรุงเทพยังไม่หรอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะให้พี่น้องโคราชขนเงินมาเชียร์ที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราก็เอาคนกรุงเทพไปเชียร์กันด้วยความสนุกไม่ได้เป็นอะไรฮะแต่สนุกแล้วก็ฟังวงดนตรีอย่างสักสี่วงเล่นกันวงดนตรีอย่างมาฟังแล้วสนุกนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะลองเล่นดูใครอยากจะฟังวงดนตรีอย่างโคราชปะทะกรุงเทพลองดูนะครับพี่น้องโคราชที่อยู่ในกรุงเทพหรือพี่น้องโคราชที่ฟังอยู่ถ้าเราจัดจะเข้ามาฟังไหมเข้ามาเที่ยวกรุงเทพสักสองสามวันแล้วก็แวะไปเชียร์ทีมของโคราชเชียร์เด็กโคราชนะได้เป็นราชสีมาวิทยาลัยเนาะเขาเก่งมากระดับโลกแล้วมีโรงเรียนหนึ่งมีสองโรงเรียนของเราก็ไม่ธรรมดาเราได้มีวัดสุทธิมีโรงเรียนที่วัดทุ่งสาธิตมั้งวัดที่ทำสาธิตก็เป็นระดับโลกเหมือนกันประชันกัน4วงคนละครึ่งชั่วโมงได้2ชั่วโมงน่าลองดูครับใครสนใจอยากฟังถ้ามีผู้ฟังสนใจเดี๋ยวจัดให้ก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอุตส่าห์เปิดทางให้วงดนตรีของนครราชสีมาแล้ววงดุริยางหรือวงโยธวาทิตของนครราชสีมาก็มีชื่อเสียงผมก็นำเรียนท่านว่านครราชสีมาพร้อมนะพร้อมเรามีโรงเรียนที่มีวงดุริยางที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นราชสีมาวิไลแล้วก็สุรนารีก็พร้อมที่จะมาแสดงร่วมกับทางของกทมขออนุญาตเรียนท่านผู้ว่าชัดชาติว่าถือว่าเป็นเกียรติสำหรับจังหวัดนครราชสีมานะชาวนครราชสีมามีความปลื้มใจแล้วก็ขอรับคำท้าของท่านผู้ว่าชัดชาติที่จะส่งวงดุริยางของจังหวัดนครราชสีมา2วง2โรงเรียนคือโรงเรียนราชสีมาวิไลและโรงเรียนสุรนารีเข้ามาแสดงฝีมือให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครได้ชมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านครราชสีมาเรามีความพร้อมที่จะเข้าไปแสดงเรียกว่าเมทัลกับวงดุริยางของกรุงเทพมหานครครับ